แหวนอยากมีลูกทำเด็กหลอดแก้วแพทย์คุมเข้มหวั่นมะเร็งกลับมาแชร์ประสบการณ์การเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงวัยรุ่นของพิธีกรสาวสวยแหวนปวริษาเพ็ญชาติมีงานแถลงข่าวความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณหลังปรึกษาหมอทำเด็กหลอดแก้ว IVF เพราะอยากจะมีลูกให้ครอบครัวจึงต้องพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจดูฮอร์โมนเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมรอบ2หรือไม่โดยแหวนเผยว่าเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งเต้านมก็เหมือนเป็นหวัดสามารถรักษาให้หายขาดได้แม้กระทั่งเป็นขั้น3ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ถึง 74% สมัย20ปีที่แล้วตอนที่แหวนตรวจเจอคือเหมือนโลกแตกรู้สึกว่าเราจะตายแล้วหรือเกิดมามีชีวิตดีๆทำไมจะต้องมาเป็นสิ่งนี้ตอนนั้นการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วเรารู้สึกว่าเป็นที่ไหนไม่เป็นมาเป็นที่เต้านมสาบานได้เลยว่าเต้านมแหวนไม่ได้ไปทำมาแต่จะต้องมาตัดฉันไปอีกเหรออุตส่าห์เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มาแล้วนอกจากการกลัวตายก็เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่ทำให้เสียชีวิตได้แล้วยังเสียความมั่นใจด้วยที่ต้องโดนตัดหน้าอกก็โดนตัดไปเกือบเท่าลูกเทนนิสก็มีความกังวลว่าหน้าอกเราจะเป็นยังไงมันจะเหมือนเดิมไหมสรุปก็คือไม่ได้เสียทรงไปมากแต่ก็เล็กลงทุกวันนี้ก็อยู่กับมันได้ไม่ได้รู้สึกแย่มากไม่กล้าไปยุ่งอะไรกับมันมากกลัวมันจะกลับมาก็คอยเช็คอัพมันตลอดปีละครั้งเห็นว่าจะทำลูกด้วยยิ่งเราจะทำ IVF ก็ต้องตรวจเช็คเยอะคุณหมอที่ทำลูกเขาก็จะซีเรียสเรื่องของการใช้ฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนคือตัวกระตุ้นมะเร็งไงอย่างแหวนจะทาครีมอะไรทานอะไรฉีดฮอร์โมนอะไรต้องระวังหมดเพราะมันมีผลกับมะเร็งเต้านมหมดเวลาจะกระตุ้นไข่ทีต้องมีทีมหมอมานั่งปรึกษากันเลยก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรมีเรื่องต้องระมัดระวังเยอะต้องดูแลอะไรบ้างเราเองก็เป็นคนที่กินเอ็กซ์ตรีมมากคือชีวิตเฮลตี้คุณหมอจะแนะนำว่าไม่ให้กินอะไรไปทางใดทางหนึ่งจะวีแกนกินผักงดเนื้อไปเลยคีโตคือไม่ได้ว่าอะไรไม่ดีนะแต่สุดท้ายจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายๆสำนักพบว่าทางสายกลางคือดีที่สุดกินให้ครบทุกอย่างแต่อย่าทานอะไรให้เยอะหรือน้อยเกินไปอย่าอดอะไรเป็นพิเศษอย่างสมัยก่อนเวลาลดน้ำหนักจะไม่กินข้าวกินแต่ขนมสรุปก็คือลำไส้ไม่มีไฟเบอร์ไม่มีอะไรเลยมันไม่ย่อยไปเป็นอาทิตย์น่ากลัวมากสารอาหารก็ขาดไปตอนนี้ก็ทานสายกลางมากขึ้นเริ่มทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเบาขนมลงการเป็นมะเร็งมันทำให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นที่เป็นปัญหาต่อชีวิตมากในตอนนี้เลยคือเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของมดลูกตัวเองเราจะทำลูกด้วยเราเช็คสุขภาพแล้วรู้ว่าฮอร์โมนบางตัวตกไปหมอก็จะไม่กล้าให้ยาต้องไปนัดคุณหมอที่เชี่ยวชาญมะเร็งเต้านมช่วยดูให้ก็ยากอยู่ค่ะมันต้องระวังเป็นพิเศษก็ทำให้ชีวิตลำบากเล็กน้อยตั้งใจจะมีลูกกี่คนอยากได้2คนแต่ตอนนี้เอาให้ได้1คนก่อนนะถ้ามา2เลยก็ดีเราก็อยู่กับกระบวนการนี้มานานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก็คงจะต้องลองอีกรอบลองทั้งที่ประเทศไทยทั้งที่ต่างประเทศคงจะลองอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้จริงๆก็คงจะถอดใจแล้วจะพยายามอีกสักตั้งหนึ่งก็ปรึกษากับคุณหมอทั้งคุณหมอทำลูกคุณหมอมะเร็งเต้านมเพราะคุณหมอทำลูกก็ไม่กล้าให้ฮอร์โมนเยอะมันเสี่ยงอายุเท่านี้แล้วมันก็ต้องอัดกันสุดตัวเรียกว่าเป็นเคสพิเศษเลยสำหรับการทำ IVF คุณพ่อก็บอกขึ้นมาแล้วว่าชีวิตแรกชีวิตไม่เอานะได้หลานแต่ลูกเป็นมะเร็งเต้านมอีกรอบก็คงไม่ไหวคุณสามีว่าไงบ้างเขาก็กลัวเราเป็นมะเร็งอีกลูกก็อยากมีแหละ
ครอบครัวไม่มีฝ่ายไหนกดดันเลยเพราะเขาก็รู้ว่าเราพยายามถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็พยายามที่สุดแล้วที่สำคัญลูกจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรแต่เราต้องไม่ตายต้องมีเราอยู่ต่อไปเท่าที่ฟังโอกาสมันก็50ต่อ50เพื่อนๆก็ให้กำลังใจกันหมดวิทยาศาสตร์เราก็สู้มาสุดตัวสงสัยคงต้องไปสายมูบ้างคุณหมอยังบอกว่าไปมูไปอะไรบ้างนะก็จะขอลองมันทุกศาสตร์แล้วกันเอาทุกทางค่าใช้จ่ายสูงก็หลายล้านมากแล้วยาฮอร์โมนที่ติดเข้าไปนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรที่ไปสะสมไว้ข้างในหรือเปล่าคือที่ผ่านมาเราต้องตรวจแล้วตรวจอีกวนปีจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโดนเยอะเหลือเกินก็เข้าใจคุณหมอว่าต้องเอาความปลอดภัยของเราไว้ก่อนไม่อยากให้มีผลข้างเคียงอะไรในอนาคตแชร์สนั่นกระต่ายพันธิพาร้องเพลงอย่างมันคนดูยืนนิ่งไม่มีใครขยับนี่มันเกิดปรากฏการณ์ยืนดูคอนเสิร์ตไม่ขยับตัวแบบไม่ได้นัดหมายหรือเปล่านะหลังมีผู้ใช้ TikTokรายหนึ่งได้โพสต์คลิปขณะไปดูคอนเสิร์ตของกระต่ายพันธิพาที่งานกาชาดจังหวัดมหาสารคามแต่ไม่มีใครเต้นเลยสักคนทุกคนในงานต่างพากันยืนดูเฉยๆชมคลิปโดยผู้ใช้ TikTok รายนี้ได้โพสต์คลิปโดยใส่แคปชั่นว่าคือยืนกันอยู่สื่อทำไมยืนกันเฉยๆเอาจริงๆก็สนุกอยู่นะกระต่ายพันธิพาซึ่งคลิปดังกล่าวถูกชาวเน็ตหลั่งไหลเข้ามามาชมเกือบ10ล้านวิวซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ทั้งแซวกระต่ายและถามคนที่โพสต์คลิปว่าเขาไม่เต้นกันจริงๆเหรอซึ่งผู้ใช้ TikTok รายนี้ก็ได้ตอบว่าเอาจริงๆที่ผมฟังคือพี่เขาเล่นสนุกอยู่นะสนุกมากเลยล่ะแต่เวลาศิลปินคนอื่นมาคนดูก็ไม่นิ่งนะเต้นกันอยู่พร้อมทั้งถ่ายช่วงเวลาที่ศิลปินวงอื่นเล่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนดูก็ให้ความร่วมมือดีและโยกตามแต่ทางฝั่งของกระต่ายเองก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกด้วยกันจ้าผิดพลาดประการใดขออภัยหลายๆจ้านักร้องนอนน้อยลงแฟนเพจ Facebook ของตัวเองเป็นภาพที่แบ็กกราวด์ด้านหลังเต็มไปด้วยคนดูที่หนาแน่นและเธอได้โพสต์คลิปขณะที่กำลังร้องเพลงซึ่งแสดงให้เห็นว่าก็มีแฟนเพลงแถวด้านหน้าเวทีที่เต้นโยกตามอยู่